trouble. ครับผมสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2หรือสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2ที่เรามีโอกาสได้เจอกันในทีวีดิจิตอลนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าผิดพลาดอย่างรุนแรงในสัปดาห์แรกต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเข้าสู่ในรอบสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2เราถือว่าเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยนะครับเข้าที่เข้าทางซึ่งจริงๆอาจารย์ยังนึกในใจอยู่วันนี้เราจะมีปัญหาเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกวันนี้จะมีฟ้ามีฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆนะครับเอาเข้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไม่มีสถานการณ์อะไรเลยจนกระทั่ง2 ทุ่มกว่าฟ้าฝนค่อยมาฟ้าฝนค่อยมาให้เห็นเราก็เลยชักจะข้องใจกันอยู่ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมครูบาอาจารย์อํานวยอวยชัยครับก็หวังว่าเราจะตลอดรอดฟังกันต้องกราบสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกนะครับแล้วก็เพื่อนๆลูกศิษย์ลูกหาทุกคนวันนี้เราเปิดสายนะครับอาจารย์จะเช็คดวงให้สำหรับใครที่โทรเข้านะครับสัญญาณน่าจะชัดเจนดีนะครับน่าจะชัดเจนดีเดี๋ยวก็ใครที่สะดวกในการใช้สายก็เข้ามาก่อนส่วนของแจกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราแจกสีพึ่งสีพึ่งสีหงส์ของพระอาจารย์แหลมเลยครับส่วนสัปดาห์นี้เราจะแจกแม่นางหม่อนนะครับแม่นางหม่อนนี่ถือว่าเป็นเทพประจำตัวของพระอาจารย์ซึ่งจริงๆก็คือเป็นเทวดาผู้หญิงผู้ปกปักรักษาคุ้มครองเขาภูผาสานแถบนั้นทั้งแถบนะครับต้องบอกว่าท่านปกปักรักษาคุ้มครองที่นั่นมีหลายคนที่ได้ไปแล้วด้วยนะครับมีหลายคนที่ได้ไปแล้วต้องขึ้นไปบูชาข้างบนหรือว่าจะสอบถามทาง Facebook ของพระอาจารย์แดนหรือจะเป็นแอดมินของท่านก็ได้นะครับติดอาจารย์แดนก็จะมีให้บูชาส่วนวันนี้เราจะแจกเป็นกรณีพิเศษนะครับเป็นกรณีพิเศษที่เราจะแจกขออนุญาตนะครับอาจารย์ขออนุญาตใส่แว่นตาเพราะว่าเป็นไปตามสังขารหรือมองไม่เห็นแล้วเอาเป็นว่าเราแจก5นะครับแจก5 ชิ้นสำหรับต้องบอกว่าเป็นของพิเศษสำหรับพระอาจารย์นะครับของพิเศษสำหรับพระอาจารย์จะแจก5ชิ้นแล้วก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยขอ5คนแรกเลยนะครับที่แชร์ข้อความแชร์เสร็จแล้วให้ครอแคปหน้าจอที่คุณแชร์นะครับแล้วก็ส่งเข้าในอินบ็อกซ์ของอาจารย์9คมมนนะครับเข้าที่ Facebook ของอาจารย์9เข้าในอินบ็อกซ์เท่านั้นนะครับไม่ต้องแชร์ในไทม์ไลน์ที่เราออนไลน์กันอยู่ตรงนี้มันจะเรียงเป็นลำดับ1 2 3 4 5ใครที่กดแชร์และกดแคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้าอินบ็อกซ์ของอาจารย์อันดับที่1อันดับที่2อันดับที่3อันดับที่4อันดับที่5นะครับจะได้เครื่องรางแม่นางหม่อนของพระอาจารย์แอนนี่ครับถือว่าเป็นกรณีพิเศษเราจะให้เป็นกรณีพิเศษ5ท่านเลยเอาละนะครับสำหรับใครที่จะดูดวงใครที่จะดูดวงนี่ครับเริ่มโทรได้เราสื่อสารกันนี่ครับถ้าทั่วโลกก็ยังคุยกันได้ส่วนถ้าเบอร์ในไทยก็02-942-3319นี่ครับแล้วก็02-942-3498มีข้อความแวบๆเข้ามาจากนอร์เวย์แดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะครับกี่โมงกี่ยามแล้วทางนอร์เวย์สวัสดีนะครับสวัสดีทั้งทางนอร์เวย์ทั้งไทยแล้วก็ลาวแล้วก็สวัสดีลูกศิษย์ที่ฮ่องกงด้วยนะครับเอาละจริงๆที่สำนักสักยันต์บ้านนพมลเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสักยันต์ตามชื่อเลยสักยันต์บ้านนพมลนอกเหนือจากนั้นก็จะเช็คดวงตรวจดวงนะครับเครื่องรางของขลังซึ่งวันนี้มีโอกาสโชคดีนะครับเราได้ขึ้นโชว์เรียบร้อยนะครับนาคราชหน้าทองนาคราชหน้าทององค์บูชานะครับจริงๆองค์เล็กเนี่ยเราเปิดให้บูชาไปแล้วสำหรับองค์ที่ใช้ห้อยคอเหมือนที่คอจานเนี่ยนะครับก็มีเรียบร้อยบูชาได้นะครับแต่ว่าองค์นี้เป็นพิเศษก็จะมีองค์เดียวส่วนนอกเหนือจากนั้นก็สอบถามก็ดูนะครับส่วนองค์บูชานะครับองค์บูชาเป็นเนื้อเรซินนะครับ
แต่ว่าเป็นเรซินผสมแร่เหล็กน้ำผีรุ่นนี้พิเศษนะครับลงสีให้สวยๆแต่ว่าลงอักขระแล้วก็ใบหน้าของปู่เนี่ยเป็นนาคราชหน้าทองขอให้สมดังใจขอให้ได้ดังหวังนะครับสำเร็จได้ทุกคนที่สมใจนะครับโอมสีสิทธิมหิตที่คาถังขอให้จงบังเกิดนะครับพุทธธรรมสังฆะเปิดโลกธาตุหมื่นพันเทวราชองค์ศักดิ์เสริมอำนาจนิกรราชขอให้แท้สองทุกแห่งผลและนี่คือคาถาที่ให้สำหรับวันนี้นะครับคาถาของบ้านนุพมลสู้อัครทรงคุณวิเศษนาทรงเวทนารายพลกะทรงเทพโดนมนต์ประสิทธิ์ครับเอทรงมงคลหนุนชีวิตอั้งทรงเนรมิตทรัพย์เอกมงคลอิทรงนำผลมหามนนพเวทผู้อิทธิเดชตรีเทวาสมดังหมายปะธรณีปกเกล้าเผาหมานไหมทำทั่วเทเวศไร้มานผจญโอมฤสีดลพรอันเลิศโอมสิทธิโชคสิทธิชัยสิทธิสวาหุมนะครับระหว่างที่รอสัญญาณนะครับรอสัญญาณที่ใครจะเข้ามาเช็คในเรื่องของตรวจดวงชะตาราศีใครที่เคยคุยกับอาจารย์ในเฟซก็จะมีหลายๆคนนะครับที่สอบถามในเรื่องของการสักยันต์จริงๆเนี่ยว่ากันแล้วแต่ละครูบาอาจารย์ก็จะมีเขาบอกว่าเป็นคลิปในแต่ละสำนักในแต่ละวิชาที่แตกต่างกันนะครับบางคนสักด้วยความสวยงามเพื่อเอาความชอบเอาความชอบว่าอยากได้ลายไหนสักตรงไหนบางคนก็จะเอาด้วยเขาบอกว่าเป็นลักษณะเป็นมงคลของแต่ละสำนักคือเริ่มต้นต้องสักด้วยยันอันไหนอันใดอันหนึ่งของสำนักนะครับแล้วก็ต่อด้วยลายที่2ลายที่3ลายที่4ก็ว่ากันไปนะครับส่วนกรณีของที่บ้านนุพมลก็จะมีเสริมมาหน่อยนึงว่านอกเหนือจากลายที่เสริมในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของวาสนาในเรื่องของบารมีในเรื่องของสิริมงคลแล้วเรามีเสริมชะตาราศีสำหรับปีเกิดหรือราศีเกิดด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคลิปแตกต่างกันไปวันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับอาจารย์ให้เป็นพิเศษสำหรับใครที่เกิดราศีเมษฟังดูว่าใครอยากจับยันแล้วอะไรที่เหมาะกับตัวเองอะไรที่เข้ากับตัวเองที่สุดในตำแหน่งของราศีเมษราศีเมษก็คือคนที่เกิดตั้งแต่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับฟังดู13เมษายนถึง14พฤษภาคมก็พูดง่ายๆคนค่อนข้างจะใจร้อนหน่อยสำหรับราศีนี้นะครับตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งมีดังนี้ฟังเลยจดเลยนะครับและถ้าจะมาสักที่นี่ก็สำนักจักรยานบ้านนพมลถ้าจะไปที่อื่นก็ไม่ว่ากันนะครับจำเอาลายกันแล้วกันตำแหน่งการเงินของคนเกิดราศีเมษนะครับราศีเมษนี่เสริมโชคลาภในเรื่องของชาวราศีเมษการเงินอยู่ที่หัวเพราะฉะนั้นสักหัวครับถ้าไม่สักหัวสักที่เท้าเลยคือเป็นจุดสำคัญนะครับสองส่วนหัวส่วนหนึ่งเท้าส่วนหนึ่งสักสองส่วนนี้การเงินจะราบรื่นการเงินจะรื่นไหลทรัพย์จะหลั่งไหลมาเทมาทีนี้ได้สองส่วนแล้วมันก็ต้องเลือกลายด้วยว่าแต่ละลายในแต่ละตำแหน่งเนี่ยควรจะเป็นอะไรนะครับอย่างที่หัวลายที่หัวเนี่ยถ้าใครชอบนะครับสักดอกไม้ได้แต่ถ้าใครบอกอุ้ยมันดูหวานๆไปหน่อยนึงดอกไม้ก็จริงหลายแบบนะครับดอกบัวแก้วก็จะถือเป็นเสน่ห์เป็นเรื่องของทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสักรูปน้ำฟ้าสวยๆหรือจะเป็นรูปหยดน้ำเป็นรูปวงรีก็บอกเงินจะไม่ขาดสายเหมือนเงินที่หยดหลั่งไหลลงมาเหมือนหยดน้ำหรือหยดวงรีนี่แหละนะครับส่วนถ้าเท้าเนี่ยก็คงจะเป็นตัวอักขระสวยๆหรืออักขระที่เป็นเรื่องของการเงินเรียกทรัพย์รูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับก็เขาบอกว่าจะทำให้การเงินมั่นคงเหมือนรากฐานของเราลงที่เท้าการเงินการงานก็จะไปด้วยกันควบคู่กันด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของอำนาจมีเงินแล้วมันต้องมีอำนาจมีวาสนามีอะไรที่หนุนนำชะตาชีวิตให้อยู่เหนือคนอื่นอยู่ที่หน้าอกครับตำแหน่งอยู่ที่หน้าอกนะตำแหน่งนี้เจ็บหน่อยนะต้องทนเพราะว่าตำแหน่งที่หน้าอกหรือตำแหน่งที่หน้าแข้งเนี่ยเขาบอกสักอะไรก็ได้ถ้าใครไม่ชอบตรงนี้สักที่ไหล่ก็ได้สักที่บ่าก็ได้นะครับคือเป็น4จุดนะครับที่หน้าอกที่หน้าแข้งที่บ่าที่ไหล่ทีนี้ก็มาเลือกเอาว่าจะชอบแบบไหนจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะได้หลายลายนี่ครับชอบแบบไหนเป็นเรื่องของอักขระตัวหนาๆตัวทึบๆถ้าอักขระเนี่ยเราก็เลือกเอายันที่มันจะเหมาะหาคาถาในสวยๆให้ครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ประสาทแล้วก็ลงคาถานั้นให้นะครับก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันเป็นสิริมงคลทีนี้
ีตังแล้วอำนาจมีแล้วเสริมเสน่ห์ให้ล้นหลามนะครับเสริมเสน่ห์ให้ล้นหลามสวัสดีใครมั่งเนี่ยอาจารย์ลืมดูหน้าจอสวัสดีอาจารย์ช้างสุมันตรานี่ครับถือว่าเป็นสาธมิกแล้วก็เป็นอาจารย์อีกหนึ่งคนนะครับสวัสดีอาจารย์ช้างนะครับสวัสดีคุณสมพรนะครับโจโจ้สวัสดีคุณธัญพัฒน์น้องแอนนะครับแล้วก็เธอจะอยู่กับฉันตลอดไปโอ้บ่เสือดอกนะครับสวัสดีตำแหน่งของราศีเมษกลับมาที่ตำแหน่งจักรยานเราอีกครั้งตำแหน่งเมตตามหานิยมคนราศีเมษนะครับค่อนข้างจะว่าวิวหน่อยเพราะเขาบอกว่าตำแหน่งของเมตตามหานิยมก็คือมันจะอยู่ตรงหัวหนาวแล้วก็ตรงสะดือหัวหนาวก็คืออยู่แถวท้องลงไปอะไรเงี้ยนะครับตรงสะดือสักอะไรก็ได้ที่เป็นลักษณะของผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะครับรูปนกรูปสัตว์สวยๆนกยูงนกสวยๆยันสวยๆยันวงรีนะครับหรือว่าจะเป็นรูปไข่ก็ได้แต่ว่าต้องมีสวยๆหน่อยเขาบอกว่าสักแล้วสามีภรรยาจะไม่ห่างเหินเห็นไหมเป็นตำแหน่งที่น่าสักเป็นอย่างยิ่งนะครับสามีภรรยาจะไม่ห่างเหินสักนกยูงได้นะครับไก่ฟ้าได้รูปสัตว์สวยๆได้นะครับดอกกุหลาบได้ดอกไม้ได้อันนี้สุดแล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่คุณภูนทรัพย์อัครศูนย์นะครับราศีกุมอยากได้ราศีกุมเลยครับไปเปิดดูเฟซอาจารย์ก้าวนะครับเพราะว่าอาจารย์ก้าวเกิดราศีกุมทุกตำแหน่งที่สักแล้วก็ที่ลงเฟซเนี่ยเป็นราศีของอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นลายสักของอาจารย์ด้วยแต่มั่นใจใช่ไหมว่าถามแล้วจะสักเนี่ย เอาละนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังย้ำอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเข้าไปดูไม่ได้ว่ามีใครที่แชร์บ้างใครที่แชร์ในการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับ Channel 8 Thailand เราไลฟ์สดกันทุกวันศุกร์ 3:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ขอแค่5ท่านแรกนะครับ5ท่านแรกแชร์เสร็จเนี่ยให้แคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งรูปนั้นเข้าในอินบ็อกซ์ขออินบ็อกซ์ของอาจารย์ก้าวเท่านั้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรามีปัญหาว่าในการแชร์แล้วไม่ส่งข้อความเข้าอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่ามีใครบ้างก็ขออภัยด้วยแล้วกันที่ส่งของขวัญของกำนันให้ไม่ครบทุกท่านนะครับแต่สัปดาห์นี้เอาไว้ก่อนเลยแชร์ก่อนเลยแจกก่อนเลยนะครับเอาละนั่นคือเรื่องของราศีเมษครับมีหลายๆคนถามถึงหลายๆราศีด้วยนะครับราศีกันเราไปทีละราศีดีไหมสัปดาห์นี้ให้ราศีเมษนะครับแล้วก็ให้ราศีพฤษภไล่เรียงกันไปแต่ละราศีนะครับคุณธัญพัฒน์เนี่ยรอไปเรื่อยๆนะครับ 2-3 สัปดาห์จะถึงราศีกันติดตามเราไปเราจะให้แต่ละราศีนะครับแล้วก็ให้ของกำนันเป็นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาบอกว่าราศีพฤษภนะครับก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายน15พฤษภาถึง15มิถุนายนเราจะจำแนกแจกแจงว่าตำแหน่งทรัพย์ตำแหน่งการเงินตำแหน่งการงานตำแหน่งเมตตามหานิยมควรจะอยู่ตรงไหนและสักอะไรกันบ้างเสริมให้เป็นสิริแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่เป็นความเชื่อในส่วนหนึ่งของการสักยันต์นะครับซึ่งในบางสำนักเนี่ยก็จะไม่ได้แจกแจงด้านนี้มาซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าไม่ถือว่าผิดนะครับเพราะฉะนั้นเคยมีหลายคนที่เข้ามาทักว่าอาจารย์ทำยังไงตำแหน่งนี้สักลายอื่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับทุกลายเป็นสิริมงคลอาจารย์ย้ำอย่างนี้นะครับไปสักจากอาจารย์ท่านใดมาทุกลายถือเป็นสิริมงคลที่ครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ประสาทให้แล้วนะครับท่านอำนวยอวยชัยลงอักขระคาถาให้แล้วทีนี้ถ้าบังเอิญมันไม่ตรงกับที่อาจารย์ก้าวบอกว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งทรัพย์ตำแหน่งเงินตำแหน่งทองก็ไม่ต้องกังวลนะครับสักเพิ่มเข้าไปแต่ถ้ามันสักเพิ่มไม่ได้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับอย่างที่บอกว่ามันมีความหมายแล้วก็มีความสิ่งที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่ตำราเสริมเพิ่มเข้ามานะครับก่อนที่จะถึงราศีพฤษภครับ15พฤษภาถึง15มิถุนาอาจารย์เปิดให้บูชานะครับทีนี้เราจะเริ่มให้บูชาอย่างเป็นทางการตอนนี้มีด้านข้างของอาจารย์นะครับคือนาคราชหน้าทองนาคราชองค์สีดำดำสุดๆเลยแล้วก็เป็นนาคราช5เสียรนะครับ5เสียรลงด้วยอักขระที่เป็นคาถาประจำบ้านนุกมลด้านหน้านะครับสุนากะเออังอิอุปธรรมส่วนด้านล่างมีอักขระมีคาถาประจุให้นะครับแต่ว่าขออภัยยกไม่ได้น้ำหนักค่อนข้างจะถือว่าหนักเลยนะครับเห็นองค์อย่างนี้ที่บอกเป็นเลซินเนี่ยแต่ว่าตันนะครับเราก็ผสมแร่เหล็กน้ำพีด้วยอาจารย์เปิดให้บูชาสอบถามทางอินบ็อกซ์นะครับในการจะส่งเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีเพราะองค์ค่อนข้างจะใหญ่ราคาสอบถามได้ส่วนองค์เล็กเดี๋ยวนะ
เสร็จสรรเรียบร้อยไปเรียบร้อยเพราะว่าอาจารย์เปิดให้บูชาไปแล้วแล้วก็มีหลายคนมาบูชานะครับทั้งห้างร้านเสริมสวยทั้งนักรุงนักร้องมาแล้วและสำคัญอาจารย์ก็ยังห้อยอยู่บนคอด้วยนะครับนี่คือนาคราชหน้าทองหรือหน้าจำแรงในขนาดล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตเอาไว้บูชาลักษณะก็จะเป็นองค์ประมาณนี้ห้อยคอได้นะครับเอาไปเลี่ยมกรอบใส่กรอบสวยๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางสำหรับนาคราชผู้ที่จะประทานพรอำนวยอวยชัยให้ในเรื่องของโชคลาภวาสนาเปิดบารมีสำหรับปีนี้นาคราชอำนวยชัยนะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับเป็นสมิงสาวราวเสน่ห์ทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของเครื่องรางสายเสน่ห์ใครที่อกหักรักพุทธประมาณว่าไม่ค่อยจะสมหวังไม่ค่อยจะอินเลิฟเท่าไหร่พกไว้นะครับพกไว้ส่วนอื่นๆนะครับสอบถามเพิ่มเติมในอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมในหน้าทำลายของอาจารย์ก็ได้นะครับจะมีน้ำมันที่เป็นน้ำมันว่านดอกทองหรือว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องรางส่วนอื่นเอาเป็นว่ามีหลายๆอันมีหลายๆส่วนนะครับไปสอบถามไปดูเพิ่มเติมส่วนพระอาจารย์แอนนะครับพระอาจารย์ธีรรักษ์ยโสธโรที่ภูผาซานนะครับที่ภูผาซานเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ตู้คำภีเพื่อนที่ก็คือพระอาจารย์ของอาจารย์ก้าวนี่แหละนะครับอันนี้คือรูปท่านนะครับตอนนี้มีหลายๆโครงการของวัดที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางที่สร้างขึ้นแล้วอาจจะมีชำรุดทรุดโทรมบ้างเพราะว่ามันอยู่บนเขาครั้งแรกที่ขึ้นไปอยู่กับพระอาจารย์เนี่ยต้องบอกว่าเดินเท้าขึ้นไปอย่างลำบากนะครับจากวันนั้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้มีถนนคอนกรีตแล้วแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าถนนขึ้นเขาเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของฝนที่ชะนะครับก็จะมีการซ่อมแซมบ้างใครสนใจที่จะร่วมบุญร่วมกุศลในการสร้างทางขึ้นวัดติดต่อที่ Facebook ของพระอาจารย์แอนนะครับไม่ต้องผ่านอาจารย์ก้าวนะครับเข้าไปดูใน Facebook ของพระอาจารย์แอนยโสธโรหรือว่าจะเข้าไปดูในแอดมินของท่านนะครับสิทธิ์สายตรงครูบาแอนซึ่งตอนนี้มีเครื่องรางหลายๆส่วนนะครับที่เริ่มเปิดให้บูชาแล้วเหรียญที่เราจะแจกวันนี้จริงๆพระอาจารย์เปิดให้บูชาแล้วนะครับเปิดให้บูชาก็คือเหรียญแม่นางหม่อนวันนี้เราโชคดีพระอาจารย์เมตตาให้มา5ชิ้นนะครับท่านเมตตาให้มาชิ้น5ชิ้นแจกสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะต้องบอกว่าเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เราให้แค่5ท่าน5ท่านนี้นะครับใครที่แชร์ข้อความหรือว่าแชร์ขณะที่เราไลฟ์สดกันตอนนี้นะครับแชร์เสร็จแคปหน้าจอไว้แล้วก็ส่งเข้าอินบ็อกซ์ของอาจารย์ก้าวคมมุนเฉพาะอินบ็อกซ์เท่านั้นนะครับเราจะให้5ท่านเอาเป็นว่าถ้าใครส่งไปแล้วนะครับส่งชื่อที่อยู่เลยส่งชื่อที่อยู่ตามไปเลยนะครับอาจารย์จะส่งให้แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งว่าไหนๆจะแจกทั้งทีนะครับจะแจกทั้งทีไม่ต้องเสียค่าส่งไม่ต้องเสียค่าส่งนะครับอาจารย์จะส่งให้ฟรีๆ5ท่านเท่านั้นส่วนนอกเหนือจากนั้นคงต้องไปถามกับพระอาจารย์นะครับว่าท่านเปิดให้บูชาเท่าไหร่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องรางของพระอาจารย์แต่ละชิ้นมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่ค่อยเยอะท่านจะทำไว้เป็นจำนวนจำกัดเท่านั้นมีเท่าที่เห็นตอนนี้มีแม่นางหม่อนนี่ครับแล้วก็มีสีพึ่งสีพึ่งที่เราแจกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสีพึ่งผีหุงแล้วก็จะมีสีพึ่งอกแตกแล้วก็แววแววมานะครับที่จริงอาจารย์ยังไม่ทราบเลยนะเป็นเซอร์ไพรส์อยู่นะครับแววแววมาว่าจะมีโครงการพิเศษจะมีโครงการพิเศษนะครับเอาเป็นว่าไปติดตามกันดูมาที่ราศีพฤษภครับพฤษภคือคนเกิด15พฤษภาถึง15มิถุนายนนะครับ15พฤษภาถึง15มิถุนายนต้องบอกว่าเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไว้ดีพอสมควรนะครับแต่ว่า ไม่ว่ากันละเรื่องนิสัยใจคอมาดูกันที่เรื่องของลายศักดิ์กันนะครับลายศักดิ์ของคนเกิดราศีพฤษภหากคุณหวังเงินหวังความสำเร็จนะครับนอกเหนือจากว่าคุณจะต้องทำมาหากินแล้วนะครับนอกเหนือจากการทำมาหากินแล้วเรื่องของการเสริมดวงนี่เป็นเรื่องสำคัญต้องอาศัยกันนะครับอาศัยในการเสริมดวงอย่างเดียวไม่ทำมาหากินตั้งหน้าตั้งตาสักทั้งตัวเลยแล้วก็ไม่ทำมาหากินนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่รวยนะครับไม่รวยบอกไว้อย่างนั้นเลยแต่ถ้าช่วยกันทำมาหากินแล้วสักเพิ่มเติมเสริมดวงเข้าไปก็เป็นเรื่องที่จะทำให้สิริมงคลเพิ่มขึ้นตำแหน่งที่จะทำให้ความสำเร็จครับเริ่มต้นจากการทำงานเริ่มต้นจากมือสองข้างในการทำงานตำแหน่งที่จะสักก็อยู่ที่บ่าด้วยบ่าไหล่และหน้าแข้งนะครับทำไมต้องสักตรงนั้นก็บอกราศีนี้นะครับมือสองข้างต้อง
ข้มแข็งต้องหนักแน่นต้องทำงานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นบ่าและไหล่สองข้างเนี่ยจะต้องแบกรับเอาความสำเร็จและการเงินไว้สักสองจุดนี้ดีนะครับส่วนทำไมให้สักหน้าแข้งคนราศีนี้นะครับต้องเดินต้องหากินต้องอย่าอยู่นิ่งนะครับเพราะฉะนั้นสองข้างของขาเนี่ยจะนำพาทรัพย์และความสำเร็จจากอะไรดีถ้าเป็นหน้าแข้งนะครับบริเวณนี้ค่อนข้างจะต่ำหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นลายเนี่ยที่เป็นลายครูลายเทพลายพระเนี่ยงดไว้เลยนะครับเราให้สักไก่ฟ้าตัวหนังสือลายแปลกๆอักขระสวยๆสมัยนี้ครูบาอาจารย์เขาจะมีความวิจิตรขึ้นนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่เขาบอกว่าลายสักของครูบาอาจารย์สังเกตว่าตัวมันจะทื่อคือตัวทื่อๆแล้วปรากฏว่าลายมันก็จะไม่ค่อยสวยเพราะฉะนั้นก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆสวยขึ้นและสมัยนี้ครูบาอาจารย์ก็จะมีลายแปลกๆลายสวยๆนะครับดัดตัวหนังสือสวยๆก็ถือว่าเป็นลายที่ใช้ได้สำหรับนักแข่งนะครับนกยูงหงหยกไก่ฟ้าได้สำหรับนักแข่งนะครับเขาบอกว่าการเงินจะดีมากๆสักไก่ฟ้าก็ได้ครับสักนกยูงก็ได้คาถานกยูงเอาไว้เรียกครับเอาไว้เดินทางปลอดภัยก็มีนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นช่วงบ่าช่วงไหลนะครับบ่าไหลเนี่ยให้สักองค์เทพได้การเงินจะมั่นคงนะครับเอาเป็นว่า2ราศีก่อนนะครับ2ราศีก่อนตอนนี้029423319นะครับ029423319และ029423498เป็น2เบอร์นะครับที่เราจะเปิดโอกาสให้เช็คดวงแล้วก็สอบถามกันด้วยแล้วก็นอกเหนือจากใครที่ฟังไปแล้วบังเอิญราศีตัวเองไม่อยู่ใน2ราศีที่อาจารย์พูดนะครับโทรเข้ามาสอบถามจะบอกเป็นพิเศษนะครับว่าคุณเกิดราศีอะไรแล้วควรจะสักอะไรบ้างนะครับสวัสดีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วคุณหมวยสุรีนะครับสวัสดีคุณณัฐพัฒน์นะครับณัฐพัฒน์พบวงอาจารย์อ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีหลายๆท่านที่เข้ามานะครับโทรเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่เราเปิดโอกาสให้โทรเช็คครั้งแรกแล้วก็คนโทรเยอะมากนะครับคนโทรเยอะมากแล้วจะมีปัญหาว่าสัญญาณเน็ตอาจารย์ขัดข้องก็จะมีคนส่งข้อความเข้าอุ้ยตุบตับเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ไม่รับสายมั่งละอาจารย์ทำไมไม่อ่านข้อความมั่งละคือมันไม่เห็นนะครับตอบสั้นง่ายว่ามันไม่เห็นก็เลยไม่ได้รับสายสัปดาห์นี้เข้าข้างครับฟ้าฝนถึงจะคำรามหน่อยแต่ว่าเราก็ยังถือโอกาสว่าทักทายกันได้นะครับคุณสัมพันธ์อาจารย์อ่านผิดไหมเนี่ยคุณสัมพันธ์นะครับสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับนะครับ Channel 8 Thailand เราจะอยู่เป็นเพื่อนกัน3ทุ่มถึง3ทุ่มเกือบ4ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็ถือเป็นการพูดคุยสดๆกันในทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์เราจะคุยกันแล้วก็ถ้าใครจะไลฟ์สดอย่างที่อาจารย์ขึ้นหน้าจอให้ด้านหน้านะครับว่ามีเบอร์โทรด้วยก็สอบถามกันดูแล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณสุภาวดีอักขหาดใช่ไหมสีสายตรง อาจารย์รับสายแน่ใช่ไหมทีนี้อาจริงๆก็อยากรับนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนจะมีสายซ้อนเข้ามานะครับแต่ว่าอาจารย์ได้ยินเสียงค่อนข้างจะเบาต้องยอมรับว่าเสียงเบามากแล้วก็ตอนเกือบจะจบรายการตัดสายไปก็เลยไม่ได้คุยนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสัปดาห์นี้พร้อมแล้ว029423319ครับแล้วก็029423498เป็น2เบอร์ที่เราจะคุยกันสดๆนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอาจารย์บอกสำหรับราศี2ราศีนะครับ2ราศีที่เราให้ในการบอกตำแหน่งของการสักไปแล้วคือราศีเมษและราศีพฤษภนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะค่อยบอกทยอยไปในแต่ละสัปดาห์ว่าราศีอะไรใช้ลายสักไหนบ้างนะครับทีนี้ถ้าใจร้อนให้โทรเข้ามาและจะบอกนะครับสวัสดีสปายนะครับสวัสดีสปายสวัสดีนะครับใครเนี่ย FA สารวัฒน์วัฒน์ธนวุฒิเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆสายสวัสดีทุกๆคนนะครับสวัสดีทั้งที่ไทยแล้วก็สวัสดีเพื่อนบ้านเราด้วยมีลูกศิษย์จากเวียดนามนี่ครับแล้วก็มีลูกศิษย์จากฮ่องกงแล้วก็รวมถึงในต่างแดนที่คุยกันด้วยทางนอร์เวย์เป็นยังไงบ้างเอ่ยจริงๆบ้านเรากับบ้านเขาเวลาค่อนข้างจะห่างกันเยอะนี่ครับคุยกันแต่ละครั้งนี่เหมือนกับจังหวะเวลาไม่ค่อยจะตรงกันเลยฝากไปถึงนอร์เวย์นะครับฝากถึงนอร์เวย์ที่ทำพิธีไว้อาจารย์จะทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ค่ำพิธีจะทำให้เสร็จ
ันนี้แจ้งเป็นการส่วนตัวรู้กัน2คนว่าเราทำอะไรเอาเป็นว่าพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อาจารย์อาจจะไม่มีภาพให้ดูนะครับสำหรับการทำพิธีมีบางส่วนที่สามารถถ่ายรูปให้ดูด้วยบางส่วนไม่สามารถทำให้ดูได้แต่ว่าพรุ่งนี้จะทำให้เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับกิจกรรมของบ้านนกขมูลทำอะไรบ้างเริ่มแรกเราเช็คดวงตรวจสตาราศีเราสักยันนะครับเราครอบในส่วนของเสียนเพื่อเป็นการเขาบอกว่าเป็นการอัญเชิญครูเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลลงหน้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองนะครับฝังเข็มทองคำส่วนอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือการครอบหน้ากากนะครับสุภาวดีนักสุขบอกว่าอยากดูดวงรบกวนโทรเข้าสายนะครับเพราะว่า029423319ถึงจะสามารถเช็คดวงได้นะครับถ้าอาจารย์ตอบทางหน้าถามไลน์นี่คงไม่ทันเอากลับมาที่กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราบอกว่าเรามีในการครอบหน้ากากช่วงนี้หน้ากากซิงเกิลกำลังฮิตอาจารย์มีนะครับเอาล่ะขออนุญาตหาก่อนเราหยิบจับได้ทุกสิ่งสัตว์ในข้างเราเพราะว่านี่คือห้องทำพิธีหรือว่าห้องทำงานของอาจารย์นี่แหละนี่ครับเรามีหน้ากากนะครับซึ่งหน้ากากนี้จริงๆเนี่ยต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์จากวิทยาลัยนัตสินกาลสินท่านให้มานะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าไปเจอที่บ้านพักบ้านไม้ของท่านนะครับแล้วก็เห็น 2-3 ครั้งแล้วเราก็มันก็สวยดีแล้วในวันนั้นก็ไปทักกันจังว่าหน้ากากอะไรสวยดีท่านก็เลยว่าสวยเหรอคะเอาไหมคะยกให้แหมเราก็เกรงใจจะบอกว่าไม่รับก็เดี๋ยวจะหาว่าเสียมารยาทเราก็เลยเอามาหมดเลย มีหน้ากากน่ารักน่ารักนะครับเป็นปู่คะเนศมีหลายสีนะครับซึ่งอาจารย์ใช้ในการทำพิธีครอบเสน่ห์มันจะมีบทคาถาในการทำเสน่ห์ของปู่คะเนศวรอยู่หลายบทที่อาจารย์ใช้ในการทำพิธีสำหรับลูกศิษย์นะครับซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับใครที่มาที่บ้านนกขมูลนอกเหนือจากจะมีการครอบเสียงครูธรรมดาเราจะครอบหน้ากากเป็นหน้ากากมนของพระคะเนศวรอันนี้โดยเสน่ห์โดยตรงนะครับอันนี้สีเหลืองครับจริงๆหน้ากากมีหลายสีนะครับอาจารย์ลงฉลกให้แต่ละวันแต่ละราศีของแต่ละคนที่จะต่างกันนะครับอันนี้เป็นสีเหลืองอันนี้เป็นหน้ากากสีเขียวนะครับแต่ละวันจะมีฉลกของสีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาครอบเราจะครอบเสริมสิริมงคลให้แต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับพอแตกต่างกันเนี่ยสิริมงคลก็จะมีเฉพาะเจาะจงในแต่ละคนอยากรู้ว่าสีไหนที่เหมาะกับตัวเองสีไหนที่เป็นสโลกของตัวเองนะครับเชิญที่สำนักศักยันต์บ้านนพมลนะครับสำนักศักยันต์บ้านนพมลอยู่หลังโรงเรียนเซนต์โยเซฟนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์สอบถามกันทางอินบ็อกซ์ในเฟซของอาจารย์ก็ได้นะครับให้ดู2สีก่อนนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าคือสีอื่นมันอยู่ไกลอาจารย์เอื้อมไม่ถึงครับโต๊ะค่อนข้างจะกว้างให้2สีก่อนนะครับจริงๆมีสีแดงสีขาวสีฟ้าสีดำนะครับแล้วก็สีเขียวสีเหลืองจะครอบลงในส่วนหน้าพอดีนะครับส่วนถ้าใครจะมาครอบหน้ากากอาจารย์แนะนำก่อนนะครับใครที่จะมาครอบหน้ากากมนของพระคะเนศวรให้ถือของมา2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือนมสดกล่องนึงกล่องเล็กกล่องใหญ่ได้หมดนะครับถือนมสดกล่องเล็กมา1กล่องผลไม้มา3ลูกขอผลไม้อร่อยก็ได้ที่กินได้ทันทีนะครับถ้าเป็นกล้วยก็ขอเป็นกล้วยที่สุกแล้วนะครับก็ถ้าเป็นมะม่วงสุกได้มะม่วงดิบได้นะครับผลไม้ที่สามารถกินได้ทันทีไม่เอาประมาณว่ากล้วยดิบๆหรืออะไรที่หวังผลไหว้3วันแล้วค่อยกินอย่างนั้นไม่เอานี่ครับเอาละวิธีครอบง่ายๆครอบลงบนหน้าท่องอักษรท่องคาถาสำเร็จเสร็จสิ้นด้วยมนต์ของคะเนศวรนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เก็บเข้าที่เหมือนเดิมอยากได้อยากได้อะไรสวัสดีท่านอาจารย์อัครเดชนะครับสวัสดีคิมหันสวัสดีบุ้มบิมแหมอ่อนพร้อมกันเข้าพร้อมกันยินดีด้วยนะครับยินดีกับท่านอาจารย์อัครเดชนะครับครูเสน่ห์มัดติดยินดีเพราะว่าได้ลูกตัวน้อยๆน่ารักน่ารักทีเดียวนะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของโซ่ทองคล้องใจมาพร้อมกันทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีเอาเป็นว่าขออำนวยอวยชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกตัวน้อยด้วยนะครับมีโอกาสเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมเยียนที่สำนักนะครับสองราศีผ่านไปเราจำแนกแจกแจงให้ดูว่าราศีไหนเหมาะกับลายสักอะไรนะครับมี2ราศีอย่างที่บอกส่วนใครที่โทรเข้ามือถือขออนุญาตนะครับเดี๋ยวสักพักปิดรายการค่อยว่าอีกทีหนึ่งขอเฉพาะตอนนี้นะครับขอเฉพาะตอนนี้029423319 029423498นะครับ2สายนี้สำหรับการโทรเพื่อเช็คดวงนะครับสำหรับใครที่จะเช็คดวงให้3กรณีนะครับกรณีแรกก็คือรออาจารย์ไลฟ์สดทาง Channel 8 Thailand วันศุกร์นะครับ3ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณอันนี้เราจะเปิดโอกาสให้เช็คดวงกันส่วนที่2นะครับก็คือมาที่สำนักจักรยานบ้านนพมลนะครับก็อย่างที่บอกว่าสอบถามเพิ่มเติมดูโลเคชั่นเอาละกันเดี๋ยวส่งให้ส่วนอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเราเปิดโอกาสให้เช็คดวงเอาละมีสายเข้าเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใครเอ่ยได้ยินเสียงอาจารย์ครับค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรครับธัญพัฒน์ค่ะคุณธัญพัฒน์นะครับธัญพัฒน์อยู่ที่ไหนเอ่ยน้องแอนค่ะกาฬสินธุ์ค่ะขอน้องแอนกาฬสินธุ์ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโทรติดแค่สัปดาห์ที่แล้วบ่นมากทำไมไม่รับสายทำไมไม่รับสายคือโทรติดอะไรอย่างนี้คือมันไม่ได้ยินจริงๆนะครับต้องขออภัยสำหรับน้องแอนแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับหลายๆคนด้วยเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาณแต่ว่าสัปดาห์นี้เราเปิดโอกาสให้นะครับโอเคมากโอเคมากเช็คดวงนะครับอธิษฐานในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราอยู่คนละที่กันนะครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็นึกถึง2ครูผู้จะอำนวยอวยชัยในการเปิดโชคชะตานะครับองค์นโมนารายณาจนมหาองค์นารายผู้เปิดชะตานะครับองค์นาคราชหน้าทองผู้อำนวยชะตาเราจะให้6นะครับ6เรื่องโดยที่ไม่ต้องถามว่าจะถามอะไรอาจารย์ทำนายให้ก่อนนะครับซึ่งเริ่มจากการเปิดหน้าไพ่นะครับขอตัวเลข1ตัวครับเลขอะไรก็ได้เลข8ค่ะเลข8ครับขออีก1ตัวครับเลข4ค่ะเลข4ครับขออีก1ตัวครับเลข9ค่ะตัสสะชะมุนตันเตสะฮะระโมอีกหนึ่งตัวครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะขออีกเลขหนึ่งครับขออีกเลขหนึ่งเลขสองอะค่ะเลขสองครับจำได้ไหมว่าตัวเองเอาเลขอะไรมาบ้างแล้วเลขแปดเลข4เลข9เลข2ขออีก1ตัวครับเลข5ค่ะสุดท้ายขอ1ใบครับเลขอะไรเลข1ค่ะนี่คือคำทำนาย6คำทำนายนะครับสำหรับเกณฑ์สตาร์ราศีที่เราเปิดให้เป็นสายแรกอาจารย์ดูดวงจากไพ่นะครับนี่คือไพ่ที่ใช้ในการทำนายดวงครั้งนี้ชื่อว่ารหัสแห่งชีวะเพราะฉะนั้นคำทำนายจะเป็นตัวเลขครับตัวเลขแรกหรือว่าเกณฑ์ชะตาราศีของคุณธัญพัฒน์นะครับได้หมายเลข6นี่คือเกณฑ์ชะตาใบแรกนะครับคำว่าเกณฑ์ชะตาใบแรกจะบ่งบอกว่าเกณฑ์ชะตานี้คือสิ่งที่อุดหนุนค้ำจุนดวงชะตาหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับคำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันจะเริ่มตอนนี้แหละแล้วก็ราวอีก3เดือนนะครับหมายเลข6ตัวแรกตัวบนหมายถึงครูผู้คุ้มครองเกณฑ์ชะตานั่นบ่งบอกว่าณช่วงนี้ชีวิตจะพัวพันด้วยครูรุเทวะชีวิตจะปกผันพัวพันด้วยครูฤาษีนั่นหมายถึงฤาษีอำนวยอวยชัยนะครับโชคดีสำหรับใครที่อยู่ใกล้ฤาษีหรือบูชาฤาษีในช่วงนี้ส่วนตัวเลข2นะครับในด้านล่างเป็นเลข36
36คือเกณฑ์ชะตาที่บ่งบอกถึงเกณฑ์ชะตาความรักกำลังถามหาอุ้ยสาธุแต่ว่ามีข้อแม้ครับเกณฑ์ชะตาความรักกำลังถามหาแต่ว่าเกณฑ์ชะตาราศีนี้ถ้าพ่วงด้วยความรักนะครับให้ความรักบ่งบอกถึงชีวิตอันต้องมุ่นนั่นหมายถึงเกณฑ์ชะตาราศีนี้ให้ระมัดระวังว่าลูกศรที่พุ่งมานี้บังเอิญมันพุ่งไปทางอื่นด้วยคนที่เข้ามาไม่ได้มีเราคนเดียวให้ดูให้ดีนะครับให้ดูให้ดีก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนสวยไหนคนมากมายทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของก็เลยเข้ามาแต่ว่าเลือกให้ดีนะครับเอาล่ะเกณฑ์ชะตาด้วยเรื่องของการเงินนะครับเกณฑ์ชะตาการเงินเราได้ไพ่หมายเลข4นะครับค่ะไพ่หมายเลข4คือไพ่ที่บ่งบอกไว้2ส่วนนะครับส่วนแรกคือการเจรจาเขาบอกว่าช่วงนี้ขอร้อยได้ร้อยวาจาจะเป็นเอกแต่อย่าขอน้อยนะครับเพราะถ้าขอมากก็จะได้มากเช่นเดียวกันเจรจาอย่างไรจะได้อย่างนั้นมี2ส่วนที่จะได้จากทรัพย์นะครับ1จากการเจรจาและ2มีโอกาสจะได้ทำธุรกิจหรือมีโอกาสจะได้พูดคุยในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะนั้นหมายถึงที่ดินจะได้ทรัพย์จากที่ดินด้วยส่วนในหน้าที่การงานนะครับเราได้ไพ่หมายเลขได้ไพ่หมายเลข11นะครับไพ่หมายเลข11มีเลข2ส่วนนะครับส่วนบนคือเลข11ส่วนล่างคือเลข55ความสงบความสำเร็จและความสมหวังนี่คือชื่อไพ่นะครับถือเป็นไพ่ที่ดีมากๆตีความเลยเขาบอกว่าหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จได้จะต้องอยู่กับผู้ใหญ่นะครับทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำคู่กับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหรือต้องบอกว่าใครก็ได้ที่เราเคารพเราศรัทธาและเรารู้จักเป็นพิเศษเราทำงานคู่กับเขาเราจะประสบความสำเร็จนะครับยังแนะนำว่าอย่าเพิ่งจอนออกนอกบ้านนะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของบ้านด้วยพยายามอย่าเพิ่งเดินทางไกลถ้าคิดจะทำงานไกลๆนะครับอยู่ที่บ้านจะประสบความสำเร็จมากกว่าอะไรครับอย่าเพิ่งออกไปไหนจากบ้านไกลใช่ไหมคะแต่ว่ามีโครงการจะไปใกล้ๆเปล่าไปได้นะครับไปได้แต่ว่าถ้าความสำเร็จนี่เขาบอกว่าจะอยู่ใกล้บ้านหรืออยู่กับคนในครอบครัวหรืออยู่กับคนสูงอายุจะได้ผลดีมากกว่านะครับเรื่องราวอื่นๆของชีวิตที่จะเข้ามานะครับแนะนำว่ามีเกณฑ์ชะตานะครับที่ให้ระมัดระวังคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบนี้มีแค่2ส่วนนะครับคือตำรวจและทหารโดยเฉพาะถ้าเป็นทหารที่เป็นทหารทางน้ำระมัดระวังว่าคน2ประเภทนี้มักจะนำพาความยุ่งยากมาให้โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวใจโดยเฉพาะให้ใบสุดท้ายครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนี่ไอ้พูดอย่างนี้แต่ว่าคนที่เข้ามาจีบไม่ใช่ทหารไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีว่าเป็นคนไหนนะครับไพ่หมายเลขใบสุดท้ายนะครับคำว่าหลังคารั่วหลังคารั่วของไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงเกณฑ์ชะตาที่ห้ามแล้วก็ยังไม่ฟังนั่นหมายถึงบอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนก็ยังพยายามจะไปอยู่นะครับยังมีเกณฑ์ชะตาที่เราจะได้ออกนอกบ้านมีเกณฑ์ชะตาที่มีเรื่องวุ่นวายใจแล้วรู้สึกว่าถ้าเราไปไกลๆบ้านหรือออกนอกบ้านหรือได้ไปไหนไกลๆเราจะรู้สึกดีขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ดีขึ้นการหนีออกจากบ้านแบบไกลๆหรือไปลั่นลาไกลๆบ้านเนี่ยปัญหาหายไปแวบๆนะครับสุดท้ายมันจะกลับมาเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้อดทนอยู่บ้านไปก่อนนะคะอาจารย์ครับในกรณีที่ว่าเราคิดว่าอยากจะไปทำบุญเฉยๆอะไรประมาณเนี้ยได้ทำบุญได้นะครับไปทำบุญได้สมมติว่าอยากไปทำบุญในจังหวัดกาฬสินธุ์ขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดเชียงใหม่ไปได้นะครับถ้าเจตนาจะไปทำบุญแต่ถ้าบังเอิญว่าจะไปทำบุญแต่บังเอิญมีใครสักคนนัดรออยู่ฝั่งนู้นเนี่ยก็ให้หารสองไว้ก่อนหารสองไว้ก่อนโอ้ไม่มีใครรอนี่แล้วเนาะอยากมีคนรอแท้เหมือนจะไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่เวลาจำกัดครับอยากได้เรื่องอะไรบ้างอยากรู้เรื่องอะไรบ้างขอสองข้อครับอ๋องั้นอยากรู้ว่าจะมีคู่กับเขาไหมพี่หมายถึงอยากมีคืออยากรู้ว่าจะมีคู่บารมีกับของแอนนะคะจะมีหรือเปล่าคู่บารมีอยากได้เนื้อคู่สักกังครับใช่อีเมงคู่ธัญพัฒน์นะครับมีคำทำนายขึ้นอย่างนี้นะครับได้ไพ่หมายเลข9ครับไพ่หมายเลข9เนี่ยเป็น2คำตอบนะครับคำตอบแรกก็คือถ้าหวังจะมีคู่คนประมาณนี้มักจะไม่ได้คู่
มักจะไม่ได้คู่นะครับแต่มันมีทางแก้ของมันโดยอัตโนมัตินะครับพยายามเข้าวัดทำบุญบ่อยๆแล้วก็อธิษฐานเรื่องนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับหลังจากที่ทำบุญส่วนอื่นแล้วก็อธิษฐานเรื่องคู่เข้าไปด้วยหลายตำราอาจจะบอกว่าให้ถวายอะไรที่เป็นคู่ถวายแต่กันถวายเทียนถวายอะไรที่เป็นคู่อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นที่บ้านนพมลก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ว่าจะอะไรด้วยจิตที่เราอยากจะถวายอะไรที่เป็นกุศลที่พระท่านใช้ได้จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคู่นะครับให้ไปสัก20อันก็ได้ก็ถือว่าเป็นกุศลเหมือนกันชิ้นเดียวที่มันใหญ่ๆหรือเราพอใจด้วยแรงศรัทธาหรือความตั้งใจของเราก็ได้นะครับไม่ต้องอธิษฐานถึงคู่ก็ได้เรื่องอื่นครับเรื่องการเงินค่ะการเงินนะครับจักรศรีขมุสสัมจริงๆคำทำนายแรกบอกไปแล้วนะครับว่าการเงินเราจะได้เงินจากการเจรจานะครับหมายถึงการพูดการคุยหรือการขอแล้วก็ได้จากทรัพย์ที่เกิดจากที่ดินนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากที่ดินนอกเหนือจากนั้นนะครับคำทำนายที่เพิ่มเติมข้าบุ๋มบอกไว้ว่าเรามีเกณฑ์สตาร์จะได้ทรัพย์จากคนที่เข้ามาปิ๊งโอ้โหคนที่เข้ามาจีบจะเป็นเจ้าบุญทุ่มครับตรงนี้คนที่เข้ามาจีบจะทำตัวเป็นเจ้าบุญทุ่มเพราะฉะนั้นเราจะได้ทรัพย์จากเขาในส่วนหนึ่งโอสาธุค่ะอาจารย์สาธุขอให้ได้นะครับขอให้ได้สมดังใจขอพระคุณมากนะครับสำหรับคำทำนายครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอำนวยชัยนี่ครับให้ปู่นาคราชหน้าทองประทานในสิ่งที่คุณต้องการหวังสิ่งใดให้ได้ดังจิตเทพฤทธิ์แห่งนาคราชหน้าทองอำนวยอวยชัยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของความรักมีคาถาให้ด้วยรู้สึกว่าจะลงเฟซไปบางส่วนแล้วนะครับกัมมันตังอังสะนะนาคานะมามิหังสัพพะลาพังภวันตุเมอันนี้เอาไว้ขอทรัพย์สำหรับปู่นาคคราชหน้าทองหรือปู่นาคคนอื่นทั่วไปด้วยนะครับมีใครไหนบ้างครับ029423319 029423398สายนะครับเราเปิดโอกาสให้ตรวจชะตาราศีกันอาจารย์เปิดให้6คำตอบนะครับ6คำตอบในเกณฑ์ชะตาพื้นดวงคือ6คำตอบที่ไม่ต้องถามอะไรจะบอกเลยแล้วก็ให้อีก2คำถามโดยประมาณเพราะฉะนั้นคิดให้ดีก่อนว่าจะถามอะไรนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะเจอค่อนข้างจะบ่อยประมาณว่านึกไม่ออกนั่งต่อหน้าอาจารย์เสร็จไม่รู้จะถามอะไรอาจารย์นึกไม่ออกตอบไม่ถูกจะถามอะไรดีแล้วก็นั่งเออไปพักหนึ่งแล้วพอตอบเสร็จก็จำไม่ได้ไปบอกอะไรจดไว้ก็ได้นะครับใครไปดูดวงเนี่ยเป็นการเช็คคำตอบแล้วก็เป็นการตรวจสอบด้วยว่าเราไปถามอะไรแล้วเนี่ยอาจารย์ที่บอกเราเนี่ยบอกแม่นยำขนาดไหนตรวจไว้เลยง่ายที่สุดนะครับ3ทุ่มกับอีก40กว่านาทีนะครับ43นาทีเราลากี่นาทีเนี่ย3ทุ่ม50นะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีก7นาที7นาทีสวัสดีนะครับสวัสดีชยุทธพงศ์สวัสดีใครเนี่ยมนุษย์ธรรมดาสวัสดีค่ะอาจารย์จากขอนแก่นสวัสดีนะครับสวัสดีท่านอาจารย์อัครเดชอีกรอบนะครับแล้วก็เสือตัวเดียวสวัสดีทุกคนนะครับทุกจังหวัดด้วยแล้วก็จากต่างประเทศด้วยนะครับอาจารย์ฝากก่อนที่จะหมดเวลานะครับเรามีโครงการร่วมทางบุญสายบุญกันนะครับตอนนี้ที่ภูผาซานที่คำชะอีมุกดาหารนะครับพระอาจารย์แอนเยโสธโรท่านมีดำริให้สร้างพระพุทธรูปใหญ่ไว้2องค์นะครับหลวงพ่อใหญ่ไพศาลแล้วก็อีก1หลวงพ่อที่ต้องบอกว่าไปเห็นครั้งแรกอู้ใหญ่มากตั้งตระหง่านอยู่บนเขานะครับสำเร็จเสร็จสิ้นไปในบางส่วนนะครับก็เหลือบันไดในทางขึ้นบันไดหน้ารวมไปถึงเรื่องของการบูรณะในส่วนต่างๆของวัดด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานปฏิบัติธรรมและก็อีกหนึ่งของสถานที่พุทธศาสนิกชนขึ้นไปร่วมปฏิบัติธรรมสืบสานงานพระพุทธศาสนานะครับอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารใครสนใจในการสืบสานทางพระพุทธศาสนาร่วมทำบุญหรือว่านอกเหนือจากกิจกรรมอื่นของงานด้านพระพุทธศาสนาท่านอาจารย์แอน
ก็ยังให้จิตเมตตาที่จะช่วยเหลือลูกศิษย์ในด้านอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจเช็คชะตาราศีหรือว่ากิจกรรมอื่นๆมีสายเข้าหรือว่ายังไงครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับจากไหนครับจากกรุงเทพครับผมจากกรุงเทพสัญญาณเราชัดเจนนะครับชัดเจนมากครับผมโอ้ขอบคุณอาจารย์ยังคุยได้ชัดเจนจะเช็คดวงนะครับผมขอชื่อครับชื่อปวริศครับปวริศนะครับคุณปวริศนะครับตั้งจิตอธิษฐานถึงครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทรเปิดดวงชะตาปูนารายเปิดโลกนะครับอมนโมนารายณายนะมหาองค์ปู่นาคราชหน้าทองผู้คุ้มเกณฑ์ชะตาอาจารย์ขอตัวเลข1ตัวเลขอะไรก็ได้ครับ5ครับผมเลข5ครับคือเป็นเลขประจำตัวนะครับเลข1ครับอีก1ตัวเลข2ครับเลข2ครับผมหมายเลขที่3ครับอีก1ใบ4ครับหมายเลข4ครับอีก1ใบครับหมายเลข9ครับหมายเลข9ครับผมได้ไป4ใบอีก2ใบครับขออีก1หมายเลขครับหมายเลข1ครับหมายเลข1ครับผมใบสุดท้ายครับหมายเลข8ครับนมุนนมุนนันทะนมุนนะครับนี่คือไพ่6ใบหรือ6เกณฑ์ชะตานะครับซึ่งอาจารย์เปิดคร่าวๆให้เป็นเกณฑ์ชะตาราศีนะครับไพ่หมายแรกของเกณฑ์ชะตาที่ขอไว้เมื่อสักครู่คือหมายเลข5นะครับเลข5คือเลขของตัวเจ้าชะตาแต่ว่าหน้าไพ่ที่อาจารย์เปิดขึ้นเนี่ยเป็นไพ่หมายเลข11นะครับหมายเลข11คือเกณฑ์ชะตาบ่งบอกถึงเกณฑ์ชะตาผู้ที่มีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูเขาบ่งบอกว่าชีวิตเราจะไม่ตกอับถึงตกอับหรือตกต่ำก็จะมีผู้ใหญ่ดึงขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้กันยาตุลาพฤศจิกาพฤศจิกาจะเป็นจังหวะของการงานการเงินรวมไปถึงเรื่องอื่นของเกณฑ์ชะตาราศีที่จะประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่นะครับก่อนสิ้นปีนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่หวังจะประสบความสำเร็จทีนี้จำแนกแจกแจงแต่ละเรื่องถ้าเป็นเรื่องของความรักครับเกณฑ์ชะตาความรักได้ไพ่หมายเลขหนึ่งนะครับไพ่หมายเลขหนึ่งบอกไว้สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือหากยังไม่มีคู่นั่นบ่งบอกว่าเกณฑ์ชะตาใบนี้คู่เริ่มมาแล้วนะครับส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่เด็กไพ่เด็กบ่งบอกถึงชีวิตครอบครัวพร้อมที่จะมีเด็กเกิดเรียบร้อยนะครับมีบุตรได้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเกณฑ์ชะตาเรื่องของการเงินครับการเงินได้ไพ่หมายเลขสิบสอดคล้องกับไพ่ชะตาใบแรกที่เป็นหมายเลข11นะครับนั่นบ่งบอกว่าผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์ค้ำจุนในเรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและจะเริ่มเข้าสู่เดือนตุลาและพฤศจิกาการเงินจะเริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับไพ่ในหน้าที่การงานได้ไพ่หมายเลข9นะครับแต่ว่าหมายเลข9ใบนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของกิจกรรมที่เป็นหน้าที่การงานที่ทำเป็นปกติอยู่แล้วอาจารย์แนะนำให้เสริมดวงนะครับแนะนำให้เสริมดวงโดยการทำบุญซึ่งในการทำบุญเนี่ยเอาที่เราสะดวกอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้จำเพาะต่อจงแนะนำว่าอย่างน้อยถามก่อนเกิดวันอะไรครับเกิดวันอังคารที่10ครับวันอังคารนะครับทุกวันอังคาร3วันอังคารติดกันนะครับอังคารนี้อังคารต่อไปอังคารต่อไป3อังคารเนี่ยให้ตื่นใส่บาตรให้ได้อย่างน้อยอังคารละ3รูปนะครับอังคารละ3รูปเสร็จสับเรียบร้อยของในการใส่บาตรนะครับเป็นอาหารคาหวานเป็นน้ำหรืออะไรก็ได้ตามสะดวกแต่ว่าในหนึ่งนั้นจะต้องมีมีดโกนสำหรับโกนผมผู้ชายเนี่ยนะครับโกนผมโกนหนวดใส่เป็นหนึ่งอันบอกยี่ห้อก็ได้ยีเลตก็ได้นะครับถ้าเป็นมีดโกนที่เขาใช้ทั่วไปหรือถ้าเป็นแบบที่พระใช้ในการปลงผมปลงหนวดเนี่ยมันจะเป็นใบเล็กๆนะครับเป็นยี่ห้อขนนกหรือยี่ห้ออะไรก็ได้แนะนำว่าให้ใช้อันนั้นใส่บาตรลงไปด้วยครับอย่างอื่นนะครับหมายเลข12นี่คือเกณฑ์ชะตาเรื่องราวอื่นๆที่จะเข้ามาผูกพันในชีวิตนะครับบ่งบอกว่าช่วงนี้ตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาถึงธันวาจะเป็นเกณฑ์ชะตาที่ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนให้การค้ำจุนในเรื่องของชีวิตมากขึ้นนะครับได้ผลดีจริงก็คือธันวาตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนนี้จะโชคดีเพราะผู้ใหญ่นะครับใบสุดท้ายครับเรายังคงได้ไพ่หมายเลข12ซึ่งถือว่าเป็นไพ่สูงสุดของสำหรับปีนะครับ KV แห่งโชคบ่งบอกว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูนั่นหมายถึงหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูหรือให้หน้าที่การงานที่ดีหรือให้คำปรึกษาที่ดีในช่วงนี้นะครับ
ครับผมทีนี้อยากทราบเรื่องอะไรบ้างเอ่ยคือตอนนี้มีเรื่องคดีความเกี่ยวเรื่องที่ดินของครอบครัวครับผมจะรู้ล่วงคดีความเรื่องที่ดินคดีความที่ดินนะครับอยู่ในขั้นศาลหรืออยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้ตัดสินเรียบร้อยแล้วครับผมเขาให้เปิดทางเดินสัญจรได้แต่เขาเหมือนเขาเล่นแง่เขาพยายามจะดึงเรื่องให้มันยืดเยื้อให้เรามาต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปครับตัดสินขอตัวเลขหนึ่งตัวครับเลข3ครับเลข3นะครับทำไมเลือกเลข3เป็นเกิดของผมวันอังคารนะครับวันอังคารเลข3นะครับอ้าวเป็นว่าเราได้ไพ่หมายเดิมได้ไพ่ใบเดิมนะครับ12 TV แห่งโชคคือไพ่ใบสุดท้ายที่ได้เมื่อสักครู่นี้นั่นบ่งบอกว่าเรื่องนี้จะลุล่วงได้ด้วยดีเพราะผู้หญิงสูงอายุครับผมไม่ใช่ผู้หญิงแก่ธรรมดานะครับผู้หญิงสูงอายุคนนี้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีพอสมควรจะเป็นคนช่วยเหลือด้านนี้ให้ไปได้ด้วยดีครับถ้าเป็นคุณแม่นี่เกี่ยวไหมครับหรือว่าก็เป็นคนอื่นจริงๆไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเป็นคุณแม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆมันจะมีคนอื่นเข้ามาด้วยนะเทวีแห่งโชคคือผู้หญิงสูงอายุและผู้หญิงคนนี้มีตำแหน่งหน้าที่การงานครับตรงนี้ต้องดูว่าคุณแม่ทำงานอะไรนะครับก็จะได้โดยรวมๆก็คือผู้หญิงสูงอายุและมีตำแหน่งหน้าที่การงานจะให้โชคให้คุณในเรื่องของคดีนี้อีกหนึ่งเรื่องครับสุดท้ายแล้วครับเรื่องลูกครับผมตอนนี้มีลูกประมาณ4ขวบ อยากรู้ว่าพื้นดวงเขาโอเคไหมผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผมจะชื่อขอชื่อครับชื่อจริงชื่อทันครับทันมีใครทันครับผมจะผู้ชายผู้ชายครับผมเรียบร้อยเป็นพิเศษไหมอะไรนะครับผมดูเรียบร้อยเป็นพิเศษไหมไม่ครับดูเขาเหมือนเขาอยู่ไม่อยู่นิ่งครับผมชอบทำนู่นทำนี่จับคือเคลื่อนไหวตลอดเวลาเหมือน alert นะครับฮะไม่เป็นไรครับจะอย่างที่ผมบอกครั้งแรกว่าเกณฑ์สตาร์เรามีเด็กในบ้านนะครับแวบๆขึ้นมาว่ามีเห็นเด็กในบ้านเรียบร้อยส่วนเกณฑ์สตาร์ของเด็กได้ไพ่เขาเรียกว่าเป็นไพ่พระจันทร์นี่ครับครับผมเด็กผู้ชายที่ได้ไพ่พระจันทร์เนี่ยมักจะบ่งบอกถึงเด็กที่จะต้องบอกว่าร่าเริงสดใสมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับมีเสน่ห์เป็นพิเศษแต่ว่าข้อเสียของไพ่ใบนี้ก็คือจะผีเข้าผีออกเป็นพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแรมบทจะดีก็ดีใจหายบทจะร้ายก็ร้ายแบบไม่ค่อยจะเอาเรื่องอารามไม่ค่อยจะได้เหตุผลสักเท่าไหร่นี่ครับครับผมเรามีวิธีที่ต้องรับมือเขาอันดับแรกๆต้องรู้นิสัยเขาก่อนว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็จะเป็นได้ยาวนานจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มทีเดียวซึ่งเมื่อโตเป็นหนุ่มเนี่ยเขาจะพลิกจากตลับตัดเลยจะเรียบร้อยขึ้นครับออกแนวผู้หญิงมากขึ้นนี่ครับถึงตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยว่าอีกทีแต่ด้วยเกณฑ์ชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขอบคุณครับอำนวยอวยชัยครับปู่นาคราชหน้าทองอำนวยอวยชัยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เข้าไปเช็คว่ามีใครแชร์มีใครกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อความกันบ้างนะครับขอบคุณทุกสายด้วยขอบคุณคุณณัฐวุฒิภูหานานะครับอยากดูดวงคงต้องรอสัปดาห์หน้าหรือเข้ามาที่สำนักจักรยานบ้านนพมลนะครับขอบคุณบ้านใบสีกาฬสินธุ์กรุงวายาวัตกรนะครับแล้วก็คุณยานันท์แล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์พระอาจารย์แอนเดสโสทรุนะครับผู้ริเริ่มโครงการให้อาจารย์ได้มีโอกาสจัดรายการทางChannel 8แล้วก็เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทในเรื่องของสรรพวิชาและก็รวมไปถึงเรื่องของการจักรยานสำหรับอาจารย์ได้เริ่มต้นเป็นสำนักจัดยันบ้านนุพมลด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเรามีนัดเจอกันเหมือนเดิมเลยครับ3ทุ่มตรงทาง Channel 8 Thailand นะครับวันนี้ขอบคุณแล้วก็ขออำนวยชัยให้มีความสุขทุกท่านนะครับปู่นาคราชหน้าทองอำนวยอวยพรสวัสดีครับ